คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Deck เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับคุณครูแขคุณครูแขอัมพิกาไกลอัมนะครับเป็นคุณครูที่สอนอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ในกระบวนการที่ครูก็คือได้มีการนำเอาเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุดเปาชัยมาใช้กับเด็กๆด้วยใช้กับคุณครูที่ทำงานร่วมกันด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับคุณครูกันครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงมีกระบวนการแบบไหนบ้างครับสวัสดีครับครูแขครับสวัสดีค่ะคุณครูแขแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับว่าคุณแขตอนนี้เป็นใครทำอะไรอยู่ครับผมชื่อว่าคุณครูแขนะคะชื่อจริงก็อัมพิกาไกลอ่ำก็เป็นครูเป็นข้าราชการครูนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะครับผมครับคุณครูช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปได้ไหมว่าเป็นมาเป็นไปยังไงรู้จักสมุดเบาใจหรือว่าเกมไพ่ไขชีวิตยังไงแล้วเอามาใช้ได้ยังไงครับที่รู้จักสมุดเบาใจกับเกมไพ่ไขชีวิตก็คือชื่อมันน่าสนใจมากเนาะเกมไพ่ไขชีวิตเห็นที่เขาโฆษณาใน Facebook อะค่ะประชาสัมพันธ์ก็เลยสมัครไปเล่นไพ่ที่สอสอ1วันก็ได้เลยได้ไปรู้จักเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุดเบาใจพอรู้จักแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นความจริงของชีวิตอะแต่ว่าเราพูดในชุมชนไม่ได้นะพูดเรื่องความตายน่ะไม่ค่อยมีใครอยากฟังพอเราไปเข้าคลาสเราก็รู้สึกว่ามันเห็นจริงกับเขาแต่ว่าจริงๆความตายมันก็อยู่กับตัวเราเนาะแต่ทำไมเราพูดถึงมันไม่ได้อะและยิ่งเป็นอยู่ทางภาคเหนือบ้านเราเนาะหรือว่าทางต่างจังหวัดทางชนบทอ่ะก็จะถือเรื่องว่าพูดเรื่องความตายทำไมอัปมงคลหรือว่าเป็นร้างไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับใช่และสำหรับส่วนตัวครูแขนี่เป็นยังไงบ้างเมื่อเอาเรื่องความตายนี้ไปลองเริ่มต้นใช้กับชุมชนครั้งแรกอะไรเงี้ยครั้งแรกนี่เริ่มใช้กับเด็กก่อนนะเด็กม.5ก่อนที่จะไปใช้กับชุมชนเลยลองเอาไปลองใช้กับเด็กม.5ก่อนก็ชวนมาเล่นไพ่เขาก็ไม่รู้ว่าเล่นไพ่อะไรนะเขาบอกว่าครูชวนเล่นไพ่เขาก็มากันทีนี้ก็คำถามแรกก็ก่อนที่เราจะเล่นไพ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องพูดคุยถึงเรื่องการฟังก่อนนะแบบแรกว่าให้ความสำคัญกับการฟังแบบไม่ตัดสินก่อนให้เขาเข้าใจว่าที่เรามาทำกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งปันเรื่องราวของตัวเราเองนะหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยมีให้กับเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมฟังทีนี้อยากจะขอให้พวกเราได้แบ่งปันอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะถูกหรือผิดมันเป็นประสบการณ์โดยตรงของเราแล้วก็รู้ไหมว่าประสบการณ์ของเราเนี้ยมันมีคุณค่ามากสำหรับคนอื่นนะบางทีสิ่งที่เราพูดไปมันอาจจะไปเป็นจิ๊กซอว์ช่วยต่อเติมชีวิตของเพื่อนให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าช่วยคลี่คลายปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาติดขัดอยู่ให้มันชัดเจนขึ้นก็จะอธิบายตรงนี้ให้เด็กฟังก่อนแล้วก็ให้เขาฟังคลิปการฟังอย่างลึกซึ้งของพี่เป้ก่อนเนาะเป้อารักจากนั้นก็ก่อนเกินข้อนำจะต้องทำกิจกรรมนี้ทุกครั้งสำหรับเด็กนะคะจากนั้นก็มาคุยกันเรื่องความตายเนาะก็ถามคำถามนะว่าถ้าพูดถึงความตายเนี่ยทำไมคนถึงไม่ชอบพูดแล้วในสังคมไทยของเราในชุมชนหมู่บ้านของเราเนี่ยถ้าพูดถึงความตายแล้วคนมีปฏิกิริยาหรือว่ามีพิจารณาก็ชวนเด็กคุยเขาก็คุยนู่นนี่นี่เนาะหลายอย่างแล้วก็จับประเด็นมาจับประเด็นหลักก็คือเขาก็บอกว่าไม่มีใครอยากคุยเพราะมีใครอยากตายในครูแต่เขาก็บอกนี้จะคุยทำไมเรื่องความตายถ้าเขานั่งๆกันอยู่เนี่ยเราไปคุยเรื่องความตายเขาก็แตกเงินนะเขาก็ว่าไอ้นี่ปากไม่ดีปากเสียในความคิดของเด็กนะในชุมชนก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอเด็กมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วเราหนีพ้นไหมความตายบางคนก็บอกว่ามันไม่พ้นครูแต่มันอยู่ไกลตัวมากเลยอย่างพวกผมเนี่ยคงไม่ตายง่ายนะจริงเหรอพวกผมไม่ตายง่ายไหนลองเล่าครูฟังซิว่าปีที่แล้วมีเพื่อนเราตายไหมก็มีนะครูเป็นสี่รอบตอนตั้งแต่เธอเกิดมาจนถึงตอนนี้มีเพื่อนที่อายุน้อยกว่าเธอตายไหมมีเขาก็เริ่มพอเราค่อยไล่คำถามไปเรื่อยๆด้วยสุดท้ายมันก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่มันก็ตายได้เหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นโอกาสดีไหมที่เราจะมาเตรียมตัวแบบว่าเตรียมพร้อมสำหรับเรียนรู้เรื่องความตายไม่ใช่เตรียมพร้อมสำหรับการตายสักเท่าไหร่นะเพราะเด็กใบนี้ก็ยังเบิกบานอยู่เนาะก็แค่ให้เขาบอกรู้จักความตายให้มากขึ้นแล้วก็ถ้า
ถ้ามันมีโอกาสมาถึงตัวเราจะตั้งรับยังไงเพราะอย่างที่คุยกันว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ครับเดินออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยเดินข้ามทางม้าลายแต่ว่ารถมันมาจากไหนไม่รู้ชนเราตัวเดียวก็ตายแล้วแล้วยังไงต่อไปเด็กก็เริ่มเงียบแล้วก็เริ่มฟังจากนั้นเราก็เริ่มแล้วก็เราก็จะแนะนำหนังสือของหลวงพ่อไปสารด้วยนะประตูแห่งสู่สภาวะใหม่นะพอดีที่อ่านได้หนึ่งเล่มสองนะมันพูดเรื่องความตายก็จะเล่าต่อว่าที่ประเทศเนปาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญการเกิดกับการตายเนี่ยเท่าๆกันก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เรายินดีมากเวลาครอบครัวไหนมีลูกเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองกันใช่ไหมหมายว่าเตรียมอุปกรณ์ซื้อเครื่องสำหรับเด็กแรกเกิดไปหาหมอนี่หลายอย่างเตรียมพร้อมแต่เวลาเราจะตายอ่ะเราได้เตรียมบ้างไหมการเกิดการตายมันก็มีความสัมพันธ์เฉพาะกันถ้าเราเตรียมเกิดมาดีมันก็จะโอเคนะเด็กก็จะมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าเราเตรียมตัวตายดีมันเป็นไปได้ไหมว่าเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจกับการจากไปรวมทั้งคนอยู่ด้วยว่าไหมนักเรียนก็เชิญเขาคุยนะโน้มน้าวจิตใจจากนั้นก็พอเขาสงบเข้าสู่โหมดที่เราชี้นำไปแล้วเราก็เริ่มเป็นไพ่หยิบไพ่มาทีละใบก็ชวนพูดคุยกันค่ะปกติคุณครูทำวงเด็กนี่ทำประมาณกี่คนครับผม40คนห้องนึงนะคะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคุณครูอ่ะรู้จักการทำกระบวนการกลุ่มการทำกระบวนการแบบได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้คุณครูไปเรียนรู้มาจากไหนหรือว่าใช้กระบวนการนี้ได้ยังไงครับก็เรียนรู้มาจากเซมนะคะ TOT เนาะต้องขอบคุณเซมสิขาลายครับพี่ก็ไปเรียนเป็นกระบวนการอยู่นะครับไปใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณปีนึงเหมือนกันเรียนกระบวนการเพราะว่าที่เซมเราหลังจากไปเรียนเขาก็จะเรียนตั้งแต่เบสิกไปเรื่อยๆใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณตั้งแต่ปีกว่าครับผมตอนนั้นพอใจดีมากเลยพอพี่จะไปเรียนนะพี่ไปศึกษาแล้วพี่ว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์มากค่ะการเรียนกระบวนการนี่พี่ก็เลยไปคุยกับพอตอนนั้นท่านพอพี่เชษฐ์สมพิษเป็นพออยู่ไปคุยว่าพอเนี่ยหนูอยากจะไปเรียนคลาสนี้มากเลยค่าลงทะเบียน 20,000 หนูจะจ่ายเองนะพอแต่ว่าหนูขอไปราชการได้ไหมไม่ต้องเป็นเวลาแล้วหนูได้ความรู้กลับมาหนูจะมาใช้กับเด็กให้เต็มที่เลยพี่ก็บอกพอก็อ่านแกก็อ่านรายละเอียดเนาะว่าจะต้องไปทำอะไรก็บอกได้แต่ที่จริงแล้วมันก็ไปราชการไม่กี่วันเองเพราะว่ามันเกือบครบเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงปิดเทอมที่ไปเรียนจริงๆน่าจะไม่ถึง10วันแหละในปีนึงเนี่ยนะน่าจะประมาณ 5-6 วันที่เราไปราชการจริงๆพอกลับมาพี่ก็มาทำกระบวนการกับเด็กเยอะเลยตั้งแต่ชวนเด็กดูหนังฟังเพลงคือใช้กระบวนการทั้งหมดเลยในการเรียนมันมีความต่างไหมครับหลังจากระหว่างก่อนที่เราจะรู้เรื่องของการทำกระบวนการกับเมื่อเราได้ไปเรียนมาแล้วแล้วเราเอามาใช้กับเด็กๆการเรียนการสอนของเราเปลี่ยนหรือแตกต่างออกไปจากเดิมไหมครับมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะมันแตกต่างออกไปมากเลยแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเราด้วยพี่ก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปในช่วง10ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเราเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนทั้งมุมมองการดูเด็กด้วยครับว่าคือเราไม่ตัดสินเด็กอ่ะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปคุมสอบก็พี่ก็โพสต์ลงเฟซนะมีเด็กคนนึงอยู่ที่ไปคุมสอบเสร็จแล้วเค้าก็นั่งนะนั่งแล้วก็ประมาณนั่งแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแจกข้อสอบเค้าก็นั่งอยู่นะนั่งดูข้อสอบเสร็จผ่านไปสัก10นาทีเค้าถึงเริ่มลงมือทำแล้วช่วงที่เค้าไม่ทำข้อสอบเค้าก็จะหวีผมนะเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปหวีผมเหมือนกับบอกไม่ถูกแต่ว่าแล้วเค้าก็ลงมือทำข้อสอบแต่ว่าเค้าก็ไม่อ่านนะอ่านแบบว่าเปิดผ่านนะไม่ได้อ่านจริงจังแล้วเขาก็กาแล้วก็เพราะนั่นแหละนัดเดียวก็เสร็จถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ก็จะตัดสินเด็กเลยว่าโคตรที่เกียจเลยเด็กคนนี้พ่อแม่ส่งมาเรียนไม่เรียนหนังสือดูนทำข้อสอบเลยถ้าพ่อแม่ไปเห็นจะเสียใจขนาดไหนแต่อะไรเงี้ยจะคือความผิดทั้งหมดจะไปลงที่เด็กคนนั้นทั้งหมดเลยว่าเขาไม่ใส่ใจแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเรามองเด็กแค่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างในของเขานะที่เขาซ่อนอยู่จริงๆแล้วเขาก็คงไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็อยากเป็นเด็กเรียนดีเด็กเรียนเก่งเด็กเชื่อฟังใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็อาจยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ได้คือมันจะมองเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับหัวใจเปิดรับที่จะค้นหาหรือสืบค้นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กแต่ละคนนะแทนที่จะด่วนตัดสินไปเลยว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราช่วยอะไรเขาได้บ้างถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยครับเห็นว่าคุณครูได้ทำงานกับเด็กๆที่อยู่นอกระบบช่วยคุณครูเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเอ๊ะคุณครูใช้กระบวนการหรือชวนเด็กๆมาทำอะไรครับชวนเด็กๆแรกๆเลยก็ชวนมาคุยกันเนาะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างเกิดจากเขาอะ
อันดับแรกก็ชวนมาคุยกันมาทำขนมกินกันแล้วก็ชวนมาสำรวจชุมชนนะแรกเนี่ยมาสำรวจชุมชนตัวเองว่าชุมชนเรามีกี่หลังคามีทรัพยากรอะไรบ้างทรัพยากรบุคคลทรัพยากรต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยก็ชวนเขาไปสำรวจแล้วก็มาเขียนแผนที่ชุมชนเป็นซอกเป็นซอยซอยไหนเขาทำอะไรกันซอยนู้นซอยนี้ก็รับผิดชอบไปเขาก็สนุกนะก็มาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าต้องเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาทำเพราะว่าครูว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอทำเสร็จแล้วมันก็ขยับขึ้นมาเป็นพอรู้จักชุมชนแล้วก็มาดูวางแผนว่าแก้ปัญหาชุมชนว่าชุมชนเรามีปัญหาอะไรบ้างเราจะแก้อะไรได้บ้างก็เลือกมาสักข้อสองข้อช่วยกันทำแผนปฏิบัติงานลองไปแก้ดูแก้ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะขอให้ได้ทำก็พอละครับก็ชวนเด็กทำหลังจากนั้นมาพอปีที่สามก็คือทุกปีพอทำงานเสร็จแล้วเราจะชวนเด็กๆไปสรุปงานเนาะพี่ก็จะใช้สถานที่ที่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหรือว่าริมน้ำโขงอะไรเงี้ยก็ถามเด็กว่าอยากไปที่ไหนกันที่เงียบๆที่เราจะได้คุยกันก็เอาเฉพาะแกนำไปประมาณ10-15คนเนี่ยก็ไปคุยกันว่าที่ผ่านมากิจกรรมของเราเป็นยังไงบ้างเราค้นพบอะไรตัวเองทำดีที่สุดคืออะไรถ้าทำอีกปีนี้จะเหมือนกับไปถอดบทเรียนที่เราทำมาทั้งปีนั่นแหละค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการรู้จักตัวเองของเขาเนาะที่เราจะต้องทำเพราะว่าอย่างเช่นสีทิศหรือว่าการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานว่าเขาจะต้องรู้จักว่าคนเนี้ยเพื่อนในทีมเขาเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำงานอะไรร่วมกับเขาได้บางคนอาจจะขี้เกียจแต่ว่าถ้าเวลาบอกว่าให้ไปตามคนนู้นคนนี้ก็จะไปเร็วมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นงานกลุ่มก็จะใช้โอโอโอเอเอแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยไปตามเพื่อนคนนั้นคนนี้มาหน่อยมันจะความมันจะรบไปเลยนะหรือบางคนก็ขี้เกียจทำอีกเองแต่ว่าบอกว่าวันนี้ตามส้มตำมันก็จะเตรียมมาเลยอย่างเงี้ยคือจะต้องรู้จักบางคนก็สรุปโครงการได้ละเอียดถี่ถ้วนก็ให้เป็นคนสรุปงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเลยก็แบ่งเข้าไปก็ทำให้เขารู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาก็ต้องคอยคอนเนคน้องๆในกลุ่มก็เราจะไปเชื่อมกับโรงเรียนในหมู่บ้านด้วยในชุมชนคือพวกที่เป็นแกนนำมันก็จะเริ่มจากม .6 ม .5 ม .4 ม .1 ม .2 ม .3 แล้วก็ประถมก็คือมีหน้าที่ดูแลกันไปเป็นทอดๆไปดูเป็นงานที่รวมเด็กๆในชุมชนแล้วก็ทำงานเหมือนทำงานใหญ่ครับคุณครูทำคนเดียวหรือว่าคุณครูมีทีมไหมครับตัวครูเนี่ยคนเดียวแต่ว่าทีมเราก็คือเด็กนั่นแหละค่ะก็เด็กเป็นทีมได้แล้วก็เวลาผู้ปกครองก็เป็นทีมได้ถ้าเราอยากคือเวลามีประชุมหมู่บ้านเนี้ยก็จะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะว่ามีประชุมหมู่บ้านวันไหนคะอยากจะขอไปคุยด้วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะบอกวันประชุมมาแล้วก็ขอไปคุยด้วยสัก5 นาที10 นาทีว่าเราทำอะไรกับลูกหลานของท่านบ้างแล้วท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างก็ไปคุยซึ่งก็คือระบบที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้านแล้วหรืออยู่ในองค์กรอยู่แล้วก็ครูแขกก็รู้จักใช้ระบบนั้นให้เป็นประโยชน์เอื้อต่อประโยชน์ของเด็กๆในการพัฒนาเด็กๆด้วยหลายปีที่ผ่านมาที่ครูแขกทำงานกับเด็กเนี่ยครับเด็กๆเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเขาก็กล้าคิดกล้าแสดงออกนะมากขึ้นแต่ว่าก็มีเด็กบางคนเหมือนกันที่เด็กนอกระบบที่หลุดออกไปก็คือแต่งงานมีลูกเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบนะหมายถึงว่าเขาอาจจะเรียนไม่จบแต่เขาแต่งงานแต่ว่าเด็กที่เด็กของพี่นี่มีแต่งงาน3คนเลยที่เรียนไม่จบเด็กในกลุ่มของเราเนี่ยแต่ว่าเด็ก3คนเนี่ยเป็นเด็กที่ทำงานได้แล้วก็มีเงินเดือนเป็นหมื่นอ่ะครับทั้งที่เรียนไม่จบอ่ะนะก็คือพ่อแม่เขาไม่ห่วงแล้วว่าจะเรียนจบหรือไม่จบเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้ครับคือนอกจากเด็กบางคนก็มีความถนัดในด้านการเรียนหรือว่ามีการเรียนเป็นเลิศเรียนเก่งสามารถเรียนได้แล้วบางคนที่เขาเรียนไม่ได้แต่เขาก็มีความเป็นเลิศในด้านอื่นๆที่สามารถที่จะนำพาชีวิตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้พี่ก็ภูมิใจอยู่นะแต่ว่าเวลากลับไปหมู่บ้านพวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะแซวดูเด็กของผู้แก่เนี่ยมีลูกมีเต้าเป็นเด็กรักบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนเลยแต่งงานมีลูกอยู่แถวเนี้ยหัวละแต่รักบ้านจริงๆและอย่างนี้ครับครูแขเห็นการทำงานที่ครูแขทำกับเด็กๆแล้วอ่ะนอกจากจะทำให้เขาได้ยึดโยงกับสังคมกับชุมชนพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ดำเนินชีวิตของตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วอะไรทำให้คุณครูแขเห็นความสำคัญที่จะเอาเรื่องของชีวิตกับความตายเข้ามาใช้กับเด็กๆด้วยครับพี่ว่าอาจจะเป็นด้วยวัยของพี่ด้วยมั้งด้วยความวัยและความวัยของเราพี่อายุ58ปีนะก็ถือว่าเป็นวัยที่
ใกล้ๆจะเกษียณแล้วเราก็มองเห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะเริ่มตั้งแต่เป้าหมายในชีวิตความคาดหวังการมีความทะเยอทะยานความพยายามของเด็กวัยรุ่นของวัยอะไรต่อมีอะไรจนมาถึงสุดท้ายเราก็ค้นเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสุดท้ายมันก็มาจบที่ความตายนี่แหละครับสุดท้ายมันก็มาจบที่นี่แหละที่ความตายนี่แหละถ้าเราเข้าใจเรื่องความตายเราก็จะเข้าใจเรื่องอื่นไปด้วยบางทีความตายมันก็ช่วยสต็อกอะไรตั้งหลายๆอย่างในชีวิตของคนนะที่อย่างเช่นคนที่รู้สึกทุกข์มากหรือทุกข์มากเพราะความอยากของเขาเนี่ยเพียงแค่เขาคิดถึงความตายว่าถ้าพรุ่งนี้เขาจะตายแล้วเนี่ยทำไมเขาเลยต้องมาคิดเรื่องนี้อยู่ทำไมเขาไม่ทำเรื่องอื่นที่มันโอเคกับชีวิตมากกว่านี้หรือถ้าเขาจะเกลียดใครสักคนหรืออยากจะทะเลาะอะไรกับใครสักคนเนี่ยถ้าเขาคิดถึงเรื่องความตายว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องตายแล้วทำไมฉันต้องมาโกรธมันมาทะเลาะกับมันอยู่ฉันน่าจะไปทำอย่างอื่นมันสร้างสรรค์ตัวนี้ที่มันจะทำให้ชีวิตฉันดีกว่านี้ประมาณนี้ก็เลยทำให้หันกลับมาทำแล้วเห็นคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนแล้วก็มีเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงความตายกับท่านนะเพราะว่าชุมชนที่พี่อยู่แต่ถ้าเป็นวันพระเนี่ยคนก็จะมาที่วัดเยอะส่วนมากพี่จะจัดที่วัดแล้วเราก็ไปคุยเรื่องนี้ก็บางคนก็ร้องไห้นะบางคนก็เข้าใจคือผู้สูงอายุส่วนมากแต่เข้าใจแต่ว่าลูกหลานที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าโอกาสที่เราจะพูดกับลูกหลานก็มีน้อยเนาะเพราะว่าเขาทำงานมันไม่มีโอกาสที่จะมารวมกับเราอย่างนี้ได้แล้วก็แค่คุยกับผู้สูงอายุอย่างเช่นการตัดสินใจจัดงานศพของตัวเองเนี่ยแม้บางคนจะไม่เห็นด้วยแต่บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะยืนจัดต่อต้านกับโลกภายนอกได้ครับสิ่งที่เขาทำกันมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะอืมใช่สิ่งที่เขาทำกันมาอยู่แล้วครับแม้แต่ในครอบครัวพี่ก็เหมือนกันนะมันก็ยังมีความไม่ลงตัวระหว่างพี่น้องในการจัดศพของพ่อแม่เราครับแล้วพออย่างนี้ตอนที่เอาสมุดเบาใจไปใช้เนี่ยครับแล้วหาวิธีทางร่วมกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับสมุดเบาใจเล่มใหม่เนี่ยนะถ้าเล่มเก่าเนี่ยก็โอเคนะก็แจกไปผู้เฒ่าผู้แก่ก็เอาไปก็บอกว่าเอาไปให้ลูกให้หลานอ่านให้ฟังก็ได้หรือว่าช่วยกันทำในครอบครัวเพราะว่าตอนที่ทำค้าจริงๆเนี่ยผู้สูงอายุก็แก่แล้วเนาะ50 60 70ไปที่มาแล้วก็แค่อธิบายให้ฟังให้เข้าใจแล้วก็มอบสมุดนั้นไปแล้วบอกว่าให้ไปทำที่บ้านแล้วก็ให้เบอร์โทรไปแต่ว่าถ้าติดใจสงสัยอะไรก็โทรมาตามนี้ได้ก็บอกอยู่เพราะว่าเราไม่ได้คือบางคนก็ตาไม่ค่อยดีนะบางคนก็ตัดสินใจอะไรยังไม่ค่อยได้คือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนหรือว่าก็เป็นคนแก่แบบเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนในสมัยก่อนน่ะที่บอกว่าทุกอย่างมอบให้ลูกหลานตัดสินใจเป็นประมาณนั้นมันเป็นชุมชนชนบทเนาะทุกอย่างก็แล้วแต่ลูกหลานจะตัดสินใจจะพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันแปลกเลยนะเด็กน้อยเด็กน้อยเขาบอกว่าอย่างเช่นสถานที่ตายของเขานะเขาก็อยากตายในริมทะเลบ้างหรือตายในขณะที่ดูหนังอะไรมันเพลินดีหรือดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจะมีมุมมองที่แปลกๆไปจากเราแล้วมันก็ดีอีกอย่างนะพี่เคยทำคลาสที่เอาเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเด็กม.5ของพี่น่ะแกนนำนั้นหลังจากเราทำคลาสความตายล่ะเราก็เอาเด็กแกนนำนี่ไปเสาร์อาทิตย์ชวนเขาบอกว่าใครว่างเสาร์อาทิตย์นี้บ้างพอดีครูมีเกมไพ่ไขชีวิตที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้พวกเราอยากไปช่วยครูไหมไปช่วยเปิดวงอะไรเงี้ยก็ชวนเขาก็ไปนะไปเพราะนั้นมันก็เลยจะมีคน2-3วัยอยู่ร่วมกันก็คือมีเด็กตั้งแต่ม.5ไปแล้วก็มีคนอายุ60-70ครับเนี่ยแล้วเวลาเขาไปอยู่ในวงเขาจะเป็นคนนำวงใช่ไหมคะชวนคุยเงี้ยถ้าเขาจะชวนคุยได้เนี่ยเขาก็ต้องคุยเรื่องของเขาก่อนใช่ไหมล่ะถ้าสมมติว่าถามว่าถ้าคุณจะจัดงานศพของคุณด้วยงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยคนที่นำวงก็ต้องแชร์ของตัวเองก่อนเพื่อเปิดประเด็นให้คนอื่นกล้าแชร์เด็กเขาก็แชร์ของเขาผู้ใหญ่ก็แชร์ของผู้ใหญ่ซึ่งมันมีความต่างกันเยอะพอตอนถอดบทเรียนผู้ใหญ่ก็จะบอกว่ารู้สึกดีมากเลยที่ได้เห็นว่าเด็กๆเขาคิดกันยังไงที่ว่าอันนี้มันแปลกดีแล้วเด็กๆก็ได้รู้ด้วยว่าคนอายุขนาดนี้คิดอย่างนี้ในเรื่องนี้นะซึ่งก็คิดถามจากเขานะที่เหมือนกันใช่ครับด้วยความที่เป็นช่องว่างระหว่างวัยด้วยแล้วก็ท็อปิกเรื่องความตายเรื่องชีวิตและความตายประมาณนี้ไม่ใช่ท็อปิกที่เราคุยกันในชีวิตประจำวันด้วยเลยยากเหลือเกินที่เราจะรู้จากกันในด้านนี้นะครับเช่นอยากตายที่ไหนอยากจัดการกับตัวเองอย่างไรตามข้อคำถามในเกมไพ่ไขชีวิตนะครับไพ่เนาะ
ส่วนตัวครูแขเองแล้วเนี่ยหลังจากที่เอากระบวนการอย่างนี้มาใช้กับเด็กๆก็ใช้กับตัวเองแล้วเห็นประโยชน์หรือเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับพี่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับตัวพี่เองครับมันมีประโยชน์มากจนเราไม่สามารถจะเก็บสิ่งดีๆนี้ไว้กับตัวเองได้มันจะต้องไปเปิดเผยไปเผยแพร่ให้คนอื่นครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าครูแขทำงานกับตัวเองยังไงหรือจัดการวางใจเรื่องความตายของตัวเองยังไงพี่ก็คุยกับลูกนะคุยกับลูกที่มีลูกสองคนแล้วก็คุยบอกว่างานศพของพี่ก็วางแผนไว้ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าพี่ตายแล้วก็คือไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะถ้าอยู่ในระยะสุดท้ายอะไรเนี่ยก็ถ้าหมดลมก็ให้หมดไปเลยก็คือจบเพราะพี่ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วอะไรเลยพี่ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยหมดถ้าตายเดี๋ยวนี้หรือว่าหยุดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรลูกก็บอกไปหมดแล้วว่างานศพของแม่นี่ก็เอาไว้แค่คืนเดียวก็พอเช้าก็เผาเลยแล้วก็ไม่ต้องเชิญใครมาหรอกถ้าใครรู้ก็มาใครไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเชิญเพราะนั้นลูกก็ต้องทำใจนะว่างานศพของแม่อาจจะมีคนมาน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าในความคิดของแม่การพัดพาจากกันมันก็เป็นเรื่องปกติแม่อาจจะไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งอาจจะสดใสกว่าโลกใบนี้ก็ได้ถ้าคุยกับลูกรับสินอะไรก็แบ่งให้ลูกลูกก็ฟังเขาก็ฟังเมื่อก่อนเขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พอเราพูดบ่อยๆเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นด้วยวัยเขาโตขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจเหมือนกับว่าเมื่อเราตั้งใจจำนงของตัวเองไว้แล้วความตั้งใจของตัวเองไว้แล้วการสื่อสารกับคนรอบข้างก็มีความสำคัญที่เพราะว่าเขาก็คือคนข้างหลังที่จะดูแลจัดการผมก็เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความประสงค์เนาะไม่อยากให้คนข้างหลังเดือดร้อนเนี่ยเราก็จะเจอคำถามเวลาเราเปิดวงไพ่เกมไพ่หายชีวิตว่าคุณจะใช้งบประมาณเท่าไหร่คุณจะให้เขาจัดการกับงานศพของคุณอย่างไรส่วนมากก็จะตอบในวิธีที่ว่าทำให้ประหยัดไม่ให้เป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังแต่เผอิญว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับใครเลยหรือว่าเราไม่ได้สื่อสารเจตนารมณ์ความต้องการของเรางานของเราก็ไม่รู้ว่าจะตรงอย่างที่เราตั้งใจที่จะไม่ให้คนข้างหลังเขาเดือดร้อนก็นี่คุยค่อนข้างชัดเจนแล้วเงินก็เตรียมไว้ให้ลูกแล้วด้วยว่าของชำร่วยถ้าอยากแจกก็ขอเป็นร่วมมาแล้วกันนะเพราะว่ามันกันแดดกันฝนได้ก็แจกไปแล้วก็ส่วนอาหารการกินก็สมมติว่าถ้าจะสวดศพแม่ก็ขอเป็นทำวัดเย็นมาแล้วกันใครมาทันก็มาใครมาไม่ทันก็แล้วไปก็สวดไปพร้อมพระนั่นเลย6 โมงเย็นถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตีหรืออะไรเพราะว่าแม่ก็ไปแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วมีไหมครับเด็กๆที่ทำสมุดเบาใจแล้วเอากลับไปสื่อสารกับครอบครัวเอาไปพูดคุยกันเด็กที่ไม่แจกสมุดบังใจค่ะก็คุยเรื่องความตายเฉยแจกเฉพาะผู้ใหญ่ครับผมก็คิดว่าคิดตัวเองนะว่าแต่ก็น่าจะลองแจกดูนะแต่พอน้องพูดอย่างนี้ก็น่าจะลองแจกดูสักครั้งหนึ่งว่าเขาจะยังไงเพราะตอนนี้มันมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลที่เขาเล่นไพ่นี้กับพี่เสร็จแล้วเขาบอกว่าพี่แขมอลองมาเล่นกับเด็กม.4ดูได้ไหมในคาบของหนูเป็นคาบแน่แนวของเขาคาบแน่แนวเขาบอกว่าปีนี้นะคะเขาบอกว่าพี่ลองมาเล่นกับเด็กหนูได้ไหมในคาบของหนูหนูอยากจะดูว่าเด็กเป็นอยากให้เด็กเกิดมุมมองอะไรใหม่ๆพี่ก็ไปเล่นแล้วพอเทอมหน้ามันจะมีต่อเนื่องเนาะแต่ว่าสมมติใจเราก็มีน้อยนะขอไป20 เล่มมันก็แก่ครับผมครับแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงนะคราวหน้าเราอาจจะได้หาโอกาสได้คุยกันอีกครับผู้แขกครับก่อนที่จะจากกันไปครับผู้แขกสำหรับผู้ฟังหรืออาจจะมีคุณครูหลายๆท่านที่ฟังพอดแคสต์ของเราอยู่แล้วรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งที่ผู้แขกทำเหลือเกินแล้วก็อยากจะเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีหรือเริ่มทำกระบวนการหรือเริ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการสอนหรือทำงานให้กับชุมชนของตัวเองบ้างเนี่ยผู้แขกมีวิธีการหรือมีคำแนะนำไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจริงๆต้องเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละในความคิดของพี่คือเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะทำอย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็นประโยชน์มันอย่างแท้จริงเราถึงจะตอบคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเราก็จะทำแบบไม่ลึกซึ้งอะซึ่งเราลึกซึ้งกับมันแต่เราอาจจะทำกระบวนการไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่อันดับแรกให้เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก่อนว่าเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงนะสิ่งที่เราจะทำพี่จะไม่บอกคนอื่นต่อเลยนะถ้าพี่ทำแล้วไม่เกิดสิ่งที่มันเห็นชัดเจนในตัวพี่นะพี่จะไม่กล้าเอาไปบอกคนอื่นเพราะนั้นเราต้องทำให้มันเกิดเป็นมากเป็นผลที่ตัวเราก่อนครับ
ส่วนการถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเนี่ยเราสามารถไปเชื่อมดวงให้คนที่เก่งๆมาถ่ายทอดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นกระบวนการที่เก่งครับครับหรือเราอาจจะถ้าเรามีความตั้งใจพี่ว่าขอเพียงมีความตั้งใจเห็นประโยชน์ในอย่างแท้จริงนะมันจะสั่นได้หมดครับเชียร์ให้ทุกคนทำให้เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเหมือนกับที่ครูแขเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่ามันดีมากจนรู้สึกว่าเก็บไว้กับที่ตัวเองไม่ได้แล้วต้องส่งต่อต้องส่งความรู้ดีๆความคิดดีๆหรือว่าวิธีการดีๆนี้ต่อไปให้คนอื่นได้รู้จักบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครูแขมากเลยครับที่มาเล่าเรื่องการทำงานการใช้เกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุนเราใช้กับเด็กๆและก็ชุมชนรวมถึงเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวการเดินทางในวิชาชีพครูของครูแขด้วยที่สร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆแล้วก็ชุมชนครับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูพอดแคสต์ของ Peaceful Days นะครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆก็เข้าไปดูพอดแคสต์ในช่องของ Peaceful Days ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ